ดล70ปีทองทรงครองราชทศธรรมนำชาตินิรัติสัยกว่า 4,000 โครงการหลวงห่วงพระไทยเพื่อราชได้ร่มเย็นเป็นนิรันดร์พระประชวรมวลนาคอนร้อนรันทดสดับข่าวสวรรคตสุดโศกสันต์66ล้านประชาร่ำจาบันน้อมจิตส่งสู่สวรรค์คาลัยเทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์4โมงเย็นครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิรารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณชัยยศนะครับวันนี้นี่ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากในส่วนของกรรมการของสมาคมรถโบราณนะครับซึ่งจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์พระที่นั่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางรายการของเราเนี่ยก็ถือโอกาสจะขออนุญาตแนะนำตัวทางนายแพทย์สมคนึงตันวรกุลนะครับท่านจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์พระที่นั่งสวัสดีครับ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 ครับผมก็ก่อนอื่นนี้ก่อนจะให้เรื่องรู้จักรถยนต์พระที่นั่งแล้วเนี่ยอยากให้ทางคุณหมอช่วยแนะนำให้เรารู้จักนิดหนึ่งเพราะว่าจะมีคำว่ารถยนต์ราชยานยนต์หลวงอะไรเงี้ยครับกับรถยนต์พระที่นั่งในความหมายนี่เป็นยังไงครับครับรถยนต์พระที่นั่งก็หมายถึงรถที่พระองค์ประทับอยู่นะครับครับมีทั้งแบบที่เป็นของส่วนพระองค์กับกลุ่มราชรถรถส่วนพระองค์นี้มักจะใช้ทะเบียนเป็นดอเด็กดอเด็กก็คืออำเภอดุสิตเดิมนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าท่านทรงซื้อหรือท่านทรงจัดหามาได้ส่วนพระองค์เลยอีกส่วนนึงจะเป็นรถที่รัฐบาลถวายก็คือเป็นรถพระที่นั่งเป็นตามราชพิธีราชพิธีครับกลุ่มนี้ก็จะใช้รอยอรอราชยานยนต์หลวงหรือรถยนต์หลวงนะครับตามราชกิจจานุเบกษาครับครับแล้ววันนี้นี่มีอะไรที่จะมาแนะนำให้เรารับรู้รับทราบในส่วนของรถยนต์พระที่นั่งกันบ้างครับก็เป็นการเทิดพระเกียรตินะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับที่จริงแล้วในสมาคมรถโบราณเนี่ยเราสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในลักษณะว่าท่านเป็นพระราชาแห่งรถตลอดพระชนชีพของพระองค์เนี่ยท่านมีความปรีชาญาณแล้วก็มีความทราบในรถอย่างเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดว่าเราไล่ตามไปตามตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปลายรัชกาลครับมีเหตุการณ์สำคัญที่แสดงความพระปรีชาสามารถในเรื่องรถยนต์อย่างยิ่งยวดก็จริงๆแล้วทราบว่าท่านทรงชอบรถด้วยท่านชอบรถอย่างยิ่งครับครับตั้งต้นเลยเนี่ยตั้งแต่ที่ประทับอยู่ที่โลซานนะครับสมเด็จย่าแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยท่านก็เหมือนกับเด็กในยุคนั้นยุค1930ของที่วิเศษที่สุดในโลกยุคนั้นก็จะมีรถยนต์กับเครื่องบินเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีซึ่งทั้งพระเจ้าอยู่หัวร.8และร.9เนี่ยทรงสนพระไทยในของที่ไฮเทคโนโลยีครับรถยนต์ที่ท่านใช้ในช่วงแรกเลยเนี่ยเป็นเดอลาเฮนะครับสวิสในส่วนที่เป็นสวิสติดฝรั่งเศสเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลของฝรั่งเศสมารูปที่อยู่ในจอตอนนี้เนี่ยเป็นเดอลาเฮ1เป็นเดอลาเฮองค์นี้เป็น134นะครับซึ่งท่านมีหลายองค์แล้วก็เดอลาเฮเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รถแข่งในปีก่อน1930เนี่ยเดอลาเฮชนะเลมังส์มาแล้ว2รอบเดอลาเฮคือยี่ห้อเป็นชื่อยี่ห้อเดอลาเฮของประเทศอะไรของฝรั่งเศสยังไงอยากให้ทางคุณหมอช่วยแนะนำนิดนึงครับชื่อจะไม่ค่อยคุ้นกับนักเลงรถในยุคปัจจุบันเพราะว่าแบรนด์นี้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ปี1954นะเลิกผลิตไปแล้วเอมิลเดลาเฮทำรถตั้งแต่ก่อนปี1900ซะอีกนะครับเสร็จแล้วก็พัฒนาเครื่องยนต์พลังสูงในลักษณะที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องบินด้วยเดลาเฮเนี่ยเริ่มใช้เจ้าแรกๆเลยมัลติวาลที่เราเรียกว่า4วาลต่อสูบทวินแคมโอเวอร์แคมชาร์ปนะครับเดลาเฮเริ่มมา
พราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรถแข่งซึ่งเรียกว่าเร้าใจเร้าใจผู้ที่รักรถตั้งแต่1930สมเด็จพระราชชนนีเนี่ยมีเรียกว่ามีโดลาเฮถวายในหลวงเนี่ย2-3คันที่ใช้อยู่ในรูปนะครับที่เราเห็นแล้วก็ท่านก็เรียกว่าท่องเที่ยวในโลซานแล้วก็ในสวิสฝั่งเจนีวาเนี่ยด้วยรถท่านคงจะมีความประทับใจและมีความสุขมากในวัยเด็กครับแล้วรถยนต์แต่ละพระนี่นั่งแต่ละองค์นี้มีความแตกต่างกันยังไงที่2-3รุ่นที่ทางคุณหมอบอกไว้ในยุคแรกเลยตอนที่ทรงเป็นทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยก็จะมีเดลาเฮแล้วก็จะมีรถชื่อแซมซองนี่เป็นรถฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์กำลังแรงนะครับแซมซองเบอร์ลิน S4 อันนี้ก็เป็นรถที่ใช้เรียกว่าโดยส่วนพระองค์กับพี่น้องกับสมเด็จย่าเสร็จแล้วรัฐบาลไทยก็ถวายรถเยอรมันเข้ามาอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ Mercedes-Benz ครับเป็น Mercedes-Benz รุ่นที่ใหญ่มากก็คือเป็น Mercedes-Benz Nürburgring 500ครับ Nürburgring 500ก็คล้ายๆกับว่าเป็นรถส่วนพระองค์ก็จะไปเดลาเฮซึ่งเป็นรถแข่งรูปร่างสวยงามนะครับแซมซองซึ่งหรูลงมาน้อยกว่านิดนึงแต่ว่ารูปร่างสวยงามเป็นรถฝรั่งเศสพระราชินิยมของท่านเป็นฝรั่งเศสเสร็จแล้วถ้าเกิดในงานหรูหราในงานที่จะต้องมีพิธีก็จะไป Mercedes 500 Nürburgring ครับอันนี้คือตอนที่ทรงประทับอยู่ที่สวิสที่สวิสที่โลซานทั้งหมดนี้ในช่วงนั้นก็คือยังเป็นพระอนุชาธิราชอยู่ครับแต่ที่ทางคุณหมอบอกว่าเดลาเฮนี่จะเป็นรุ่น1134รหัสของรถยุคนั้นจะเป็นรหัสเครื่องยนต์ส่วนตัวถังเนี่ยแต่ละเจ้าของพอซื้อไปปุ๊บก็จะต้องไปต่อเองนะครับทั้งก็จะมีทั้ง134แล้วก็จะมีองค์ที่ใหญ่กว่านั้นก็จะมีอีกอาจจะเป็น148ก็ได้แต่ว่าข้อมูลไม่ชัดครับครับแล้วมาถึงช่วงที่ท่านทรงเริ่มทรงขับรถเองขับรถเองครับขับรถเองเนี่ยคันแรกเลยที่ในหนังสือบันทึกนะครับขอสมเด็จย่าว่าอยากจะซื้อเพราะว่าดูน่ารักและตลกดีท่านใช้คำนี้เลยนะครับเฟียตโตโปลิโน่ครับโตโปลิโน่แปลว่าหนูเฟียตรุ่นนี้เป็นเฟียตที่รูปร่างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะดูคล้ายมิกกี้เมาส์ซึ่งเป็นดาราดังของโลกในยุคนั้นที่เพิ่งเกิดนะครับก็ใช้เครื่องยนต์500 ซีซีฝรั่งภาษาอิตาลีก็เรียกซิงโกเซนโตซิงโกเซนโตก็คือ500 ซีซีคือเฟียต500ทั้งหลายถัดมาจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าลูกหลานของตัวเฟียตโตโปลิโน่อันนี้คือต้นกำเนิดเลยต้นกำเนิดเลยจะมีรูปนะครับจะมีรูปที่ท่านทรงประทับอยู่ในรถแล้วก็แย้มพระสรวนอย่างพอพระทัยนะครับก็คือขับเฟียต500นี่ก่อนครับด้วยความทรงชอบรถคันนี้แหละครับเข้าใจว่าคงเพราะคล่องแคล่วแล้วก็ในตอนนั้นท่านก็ตามพระญาติผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งก็คือพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชซึ่งเป็นนักแข่งระดับยุโรปเลยครับเจ้าดาราทองใช่ไหมครับพระองค์เจ้าพีระในยุคนั้นเนี่ยท่านแข่งรถเล็กที่เราเรียกว่าโวชูเลตคลาสนะครับก็พระองค์ทั้งรัชกาลที่8รัชกาลที่9เนี่ยตามไปเชียร์ครับเหตุการณ์ที่เห็นชัดมากเลยก็คือในปรีสเดอร์เบิร์นคือการแข่งขันสวิสกรังปรีในวันแรกนะครับวันแรกนี่ก็จะแข่งรถเล็กคือวอร์ชูเลตคลาสเนี่ยท่านก็เข้าไปในพิทสต็อปท่านพระองค์เจ้าพีระก็นำเสด็จเข้าไปครับก็ไปดูรถแข่งที่ดังที่สุดในโลกที่เป็นเจ้าโลกในยุคนั้นเลยเนี่ยก็คือออโตยูเนียนไทป์ A ถ้าปี1936เป็นไทป์ A ก็ไปเจอนักแข่งฟอร์มูล่า1ที่เก่งที่สุดในโลกตอนนั้นคือเบิร์นโรสเมเยอร์ก็เรียกว่าอุ้มพระองค์ท่านในฐานะพระอนุชาธิราชเนี่ยขึ้นไปยืนบนล้อรถรถแข่งนะครับภาพนี้น่ารักมากท่านก็สบพระทัยมากครับครับเรียกว่าท่านเป็นแฟนนักแข่งรถทีเดียวล่ะครับครับแล้วมีรูปมีครับมีรูปเมื่อกี้ความมีนะแล้วอินเสิร์ตนะรูปนี้ครับครับครับขวามือสุดคือพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชนะครับครับเป็นนักแข่งดาราทองของปี36 37 38นะครับองคนที่ประคองพระอนุชาธิราชคือในหลวงร.9อยู่เนี่ยน่าจะเป็นเบิร์นโรสเมเยอร์นะครับอีกคนนึงก็คือฮันชตุกจะมี2คนต้อนรับอยู่เป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1แชมป์โลกครับภาพนี้คือตอนที่พระองค์เจริญพระชนสามาแล้วนะครับตอนนี้ก็องค์กลางเนี่ยคือเจ้าฟ้าคือพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะครับขอรูปเมื่อกี้ด้วยครับครับถ้ารูปนี้เนี่ยก็คือท่านประทับยืนติดกับรถแข่งมาเซราติ4 CLT ของพระองค์เจ้าพีระนะครับพระองค์เจ้าพีระก็ประทับนั่งอยู่ด้านขวามือของรูปก็คือท่านตามเรียกว่าตามเชียร์ครับครับตามเชียร์พระองค์เจ้าพีระมากอันนี้เป็นภาพที่ต่อเนื่องกันหลายปีนะผมหลายปีใช่ไหมแสดงว่าท่านติดตาม
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านติดตามครับอันนี้ก็คือโดยลาเฮในที่เป็นส่วนพระองค์จริงๆที่ท่านเรียกว่าท่านทรงสั่งซื้อเองเลยท่านผมคิดว่าท่านรักคันนี้มากนะครับโดยลาเฮรุ่น 135M ตัวถังโดยอองรีชาปรองครับยุคนั้นเวลาซื้อนะครับเราจะซื้อรถยนต์เนี่ยด้วยเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์รุ่น 135M ก็คือ Modificata คือปรับปรุงให้แรงขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ส่งตัวถังไปให้สำนักอองรีชาปรองที่ปารีสท่านก็จะบอกว่าให้เอาแบบคาบริโอเล่ก็คือเปิดประทุนแล้วก็กรอบกระจกยังเป็นกรอบกระจกมีโลหะคาดอยู่นะครับสามารถกันน้ำกันฝนได้ดีอันนี้ก็กับสมเด็จพระนางเจ้าครับในรถเอมิลคาซิมคาครับนะครับฝรั่งเศสจะอ่านแซงกาเอมิลคาแซงกาเป็นรถพลังงานซ้ายครับคาบริโอเล่เหมือนกันเครื่อง 1200cc เป็นเครื่องรถแข่งครับครับทีนี้พอส่งครองราชแล้วในเรื่องของรถยนต์พระที่นั่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขอแยกเป็น2ประเด็นรประเด็นที่เป็นรถส่วนพระองค์นะครับเป็นรถยนต์ส่วนพระองค์เนี่ยอย่างเช่นอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเดลาเฮ171นะครับอันนี้ก็คือท่านทรงสั่งซื้อปี2496เรียงกันมาเลย3องค์คือ3คันครับคือท่านเป็นแฟนของเดลาเฮอย่างเรียกว่าอย่างใกล้ชิดเลยเป็นรถที่4ประตูทรงนี้เราเรียกว่าซาลูนนะครับอันนี้จะเป็นเอมิลคาซิมคานะครับที่พูดเมื่อกี้แล้วก็จะมีเดลาเฮอีก2องค์ในลักษณะแวกอนกับในลักษณะลีมูซีนครับอันนี้เป็นรถยนต์ส่วนพระองค์ครับส่วนรถยนต์ที่เป็นรัฐพิธีนะครับเนื่องจากว่าราชสำนักสยามเนี่ยเราใช้รถ Rolls-Royce เป็นรถยนต์หลักของราชรถเนี่ยตั้งแต่ยุครัชกาลที่6และรัชกาลที่7ครับเป็นรถทางฝั่งอังกฤษนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็เลยเรียกว่าเลือก Daimler DE 36รถจาก Coventry เป็นรถอังกฤษครับเหมือนกับที่ราชวงศ์อังกฤษใช้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของอังกฤษใช้ชื่อDaimler DE 36เครื่อง8สูบเรียงครับตัดตัวถังโดยฮูเปอร์นะครับถ้าในรูปนี้ที่กำลังเห็นอยู่ในภาพนี่คันแรกนี่เป็นเดลาเฮนะครับคันหรือองค์ที่2เนี่ยจะเป็นจากัวร์ Mark 7M ทั้ง2คันนี้เครื่องยนต์เป็นรถแข่งทั้งคู่นะครับคือโดยพระราชนิยมแล้วตั้งต้นเนี่ยท่านชอบรถแข่งครับครับเวลารถพระราชพิธีเนี่ยท่านส่งเลือกเองหรือเปล่ารถในพระราชพิธี Daimler DE 36คิดว่าท่านเลือกเองคิดว่าท่านเลือกเองครับในรูปนี้จะเป็นรถส่วนพระองค์ในรูปนี้คือตอนที่เสด็จเยือนยุโรป5ประเทศนะครับในปี2503รูปนี้น่าจะที่เวียนนาคือท่านก็เรียกว่าซื้อนะครับ 190SL นะครับ Mercedes-Benz 190SL เป็นการส่วนพระองค์แล้วท่านก็ขับอยู่ในยุโรปแล้วก็นำกลับมาด้วยมาใช้ในเมืองไทยด้วยอันนี้ทรงถอยหลังครับถอยหลังรถอันนี้ในต่างประเทศที่ตำหนักในโลซานล่ะครับอ๋อครับในตอนเสด็จ5ประเทศนั้นท่านไปเรียกว่าไปพักอยู่ที่โลซานที่เจนีวาและโลซานที่สวิสแล้วก็ไปเยือนหลายประเทศซึ่งเรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติมากครับแล้วท่านจะใช้เวลาช่วงไหนที่จะทรงขับรถเองมีตำนานครับครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ที่บ้านโป่งแล้วท่านรับทราบทางวิทยุท่านก็เตรียมรถออกกับสมเด็จพระนางเจ้านะครับเสด็จกันไปสององค์เลยข้าราชบริพารไปไม่ทันท่านไปพักดื่มพระสุธารสที่วังสนามจันทร์ข้าราชบริพารเลยหน้าตั้งวิ่งตามไปจนกระทั่งทันอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็ไปตรวจงานไฟไหม้จริงๆที่บ้านโป่งแล้วก็ท่านพระราชทานเงิน100,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากในยุคนั้นช่วยเป็นครั้งแรกๆที่ท่านเห็นว่าประสบนิกรเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ท่านสามารถลงไปดูได้ครับครับเวลาเราครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์พระที่นั่งอันนี้เป็นรถองค์นี้เป็นยังไงองค์นี้คือ Rolls-Royce Phantom 3นะครับเครื่อง12สูบ V ในรูปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนที่รัชกาลที่8นะครับเสด็จถนนพระราชดำเนินถนนลาดดำเนินเพื่อตรวจพลสนสนามในเนื่องในวันสงครามโลกครั้งที่2สงบครับกับหลอดหลุยส์มาเบตแทนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แสดงว่าเมืองไทยไม่ได้แพ้สงครามเมืองไทยยืนเคียงข้างกับผู้ชนะสงครามครับครับส่วนรูปนี้จะเป็นดังมากนะครับเป็นโตโยต้าซูรุน่ารุ่นอักษรไทยรูปนี้คือท่านทรงเองแล้วก็สมเด็จพระบรมกับสมเด็จพระเทพก็ประทับอยู่ในรถรูปนี้เป็นมงคลมากมหามงคลครับถ้าเราดูข่าวราชกรณียกิจของท่านเนี่ยเรามักจะเห็นท่าน
ทรงขับรถหรือว่าอยู่ในรถขับเคลื่อน4ล้อซะเป็นส่วนมากครับมันมีเหตุครับในเบื้องแรกเลยตอนที่ประมาณ 2,500 เนี่ยตอนที่ท่านครองราชขึ้นมาสัก10ปีแล้วท่านก็เสด็จไปดูประเทศทุกซอกมุมตอนนั้นท่านทรง Mercedes 300นะครับมี 300B 300C แล้ว 300D ปรากฏว่าท่านเสด็จอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่าถนนเนี่ยมันขรุขระมากแล้วก็ถ้อยเสียของรถพระที่นั่งหลุดท่านก็เลยต้องหยุดซ่อมแล้วท่านก็ไม่ทิ้งพระราชบริพารท่านก็ถ่ายรูปมีทรงพระสำราญกลางทุ่งนากับสมเด็จแล้วก็รอจนกระทั่งซ่อมเสร็จหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยท่านก็ยังใช้เบนซ์300ซึ่งเป็นรถเก่งนะครับไปหมดเลยภาคเหนือภาคใต้แต่ว่าท่านคงจะเริ่มเห็นละว่าเส้นทางของประเทศไทยในทุรกันดารท่านก็เลยเริ่มอันนี้ในภาพคือเบนซ์300นะครับจะเห็นธงมหาราชไปมาทั่วประเทศขึ้นถึงเชียงใหม่นะครับอันนี้เครื่องยนต์หรือว่าระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็น300 6สูบนะครับ2อันนี้2องค์จะมี A กับ B ยุคนั้นเบนซ์เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยในเรื่องเบนซ์ถ้าจะเป็นสปอร์ตก็เป็นเกาวิงเครื่องหัวฉีดความเร็วสูงมากขึ้นไปถึง200แรงม้านะครับเครื่องยนต์200แรงม้านี่ภาพนี้เป็น A นะครับ300 A เพราะจอหลังแคบอันนี้เสด็จเมืองเหนือครับคือเป็นรถยนต์ที่เรียกว่าอันนี้จอหลังกว้างเห็นกระจกด้านหลังกว้างอันนี้เป็น B นะครับหรืออาจจะเป็น C ก็ได้ คือท่านใช้รถกำลังสูงเพื่อจะได้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ท่านจะเห็นประสบนิกรของท่านครับเครื่องยนต์ทั้ง2องค์เนี่ยไม่ว่า A กับ B นี้ขนาดยังไงเป็นเครื่อง 3,000cc ประมาณ 197-200 เศษแรงม้าครับถ้าเกิดในยุคเครื่องคาบิวอยู่ถ้าเกิดในช่วงยุคนั้นนี่ถือว่าแรงม้าถือว่าสุดครับเพราะว่าประธานาธิบดีนะครับอาเดนนาวเออร์แชนเซลเลอร์อาเดนนาวเออร์ของประเทศเยอรมันเนี่ยก็ใช้รถรุ่นนี้เหมือนกันรถรุ่นนี้ช่วงล่างหลังเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นเหล็กกันโครงไฟฟ้าสามารถยกได้เวลาที่บรรทุกหนักๆแล้วท้ายห้อยจะเดินเหล็กกันโครงไฟฟ้าไขเกลียวขึ้นให้ยกให้สูงขึ้นสบายขึ้นครับรุ่นนี้ตอนเสด็จวังทองพิษณุโลกครับแต่รถก็ขับเคลื่อน2ล้อเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังล้อหลังสองล้อหลังนะครับเป็นซูเปอร์ซาลูนจะว่าไงก็ได้ก็เนี่ยท่านไปเจอเหตุที่นี่ท่อไอเสียหลุดครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม็กซิมัสนะครับให้ภาพมาท่อไอเสียหลุดก็ท่านก็เลยเริ่มสนใจสนพระทัยครับตั้งแต่ทดลองใช้รถจี๊ปท่านไปลองใช้ที่ไกลกังวลบ้านห้วยมงคลท่านขับรถจี๊ปก็ไปดูเยี่ยมราษฎรแล้วปรากฏว่าตกหล่มราษฎรก็เลยต้องมาช่วยอันนี้ตอนเหตุการณ์ที่ซ่อมท่อไอเสียหลุดครับครับที่อำเภอวังทองเว็บไซต์ของอำเภอวังทองยังบันทึกเรื่องนี้อยู่เลยนะครับครับพิษณุโลกครับอันนี้สักราวปีอะไรครับเนี่ย2497ครับโอ้ครับหลังจากนั้นท่านก็เลยเริ่มใช้รถบุกป่านะครับก็จะมีเดอลาเฮ VLR แต่ในรูปนี้ก็คือจี๊ปแวกาเนียครับผมคิดว่ารูปในคนในยุคผมเนี่ยจะเห็นรูปนี้มากใช่ที่สุดคือท่านลุยน้ำครับแวกอนเนียนี่เป็นสุดยอดจี๊ปแล้วเป็นลักชัวรี่ SUV ลุยได้สูงขนาดนี้เลยครับเนี่ยได้ครับเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยดูรูปเนี่ยท่านไปได้จริงๆแล้วท่านทรงเองนะครับดูรูปนะท่านทรงบางรูปท่านทรงสลวนด้วยคือท่านมั่นใจครับท่อดูดอากาศครับอยู่เหนือแนวครับรถจี๊ปแวกอนเนียนี่เรียกว่ากันน้ำกันลุยอย่างเต็มที่จริงๆครับอันนี้คือเป็นยี่ห้อจี๊ปเลยใช่มั้ยยี่ห้อจี๊ปครับรุ่นนี้มีขายในเมืองไทยมีครับมีหลายคันเหมือนกันรถราชการหลายคันก็เป็นแวกอนเนียรถของสถาบันการศึกษาบางแห่งก็เป็นแวกอนเนียคือครับพวกทหารสหประชาชาติก็เอาเข้ามาใช้ด้วยนะครับจี๊ปเนี่ยเป็นแบรนด์ของกลุ่มโอเวอร์แลนด์ครับโอเวอร์แลนด์จี๊ปแล้วตอนหลังก็มารวมอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า AMC ครับนะครับเป็นรถของประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาครับรูปนี้ครับรูปนี้เป็นเดลาเฮแบบจี๊ปนะครับเราเรียกว่าแบบ VLR นะครับจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยเป็นแฟนของเดลาเฮจริงๆตอนนั้นเดลาเฮทำรถเรียกว่ารถออฟโรดนะครับเครื่องเบนซินเดลาเฮทำรถหน้าตาเหมือนจี๊ปด้วยใช่ครับก็เรียกแบบกลุ่มคล้ายจี๊ปเพราะหลังนั้นตอนนั้นมันเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2อะฮะจี๊ปวิลลี่อันนี้จี๊ปวิลลี่ครับอันนี้ทรงจี๊ปวิลลี่จริงๆจี๊ปวิลลี่ก็คือจี๊ป1/4ตันของสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าท่านทรงในบริเวณวางของท่านนะครับข้ามมาตรงบ้านห้วยมงคลซึ่งตอนนั้นไม่มีถนนท่านก็ลุยเข้ามาปรากฏว่าก็มีตกหล่มประชาชนต้องเข้ามาช่วยคือจะบอกว่าทางกลุ่มออฟโรดนะครับก็เทิดพระเกียรติด้วยรูปเหล่านี้อันนี้รูปนี้จะเห็นพระองค์ประทับอยู่ตรงกลางรูปนะครับรถที่ท่านประทับพระที่นั่งเนี่ยก็คือ Range Rover รุ่นแรกเราเรียกว่า Range Rover 3ประตูหน้าตะแกรงนะครับ
คือคันสีขาวคันสีขาวครับคันที่พลิกนั่นไม่ใช่คันที่รอชีฟ้าอยู่คันที่พลิกนั่นเป็นแลนด์โรเวอร์ในขบวนเข้าใจว่าคงจะลื่นนะครับรถด้านหน้าจะยังเห็นแวกอนเนียอยู่นะครับคิดว่าประมาณปีสัก2516 2517เพราะตอนนั้นจี๊ปตัว Range Rover เนี่ยนะครับ Mark 1ที่ออกมาเนี่ยก็มีสมเด็จพระราชินีนาถของกรีกใช้เจ้าฟ้าหญิงแอนใช้แล้วก็พระองค์ก็ใช้ด้วย Range Rover รุ่นแรกรูปนี้มีความหมายมากแล้วก็เป็นที่ประทับใจของประสบนิกรมากเป็นสะพานไม้ที่บ้านเจาะบากงนะครับที่สุไหงโกลกนราธิวาสนะครับครับท่านขับรถผ่านมาเสร็จแล้วท่านก็หยุดแล้วก็มีประชาชนเดินอยู่ท่านก็ถามบอกว่าทำไมหมู่บ้านเนี้ยไม่มีในแผนที่ท่านก็กางแผนที่แล้วท่านก็นั่งประชาชนก็นั่งกราบแล้วก็เรียกว่าตอบคำถามท่านนะครับภาพนี้ดังมากครับและสะพานยังอยู่รถในภาพคือ Land Rover ครับซีรีส์3ซีรีส์3เป็นซีรีส์3จะเป็นซีรีส์3ขึ้นมาซีรีส์3ครับถ้าคือท่านก็ใช้ Land Rover ทุกซีรีส์ครับรถซีรีส์3นี่มีรถในโครงการของท่านเป็น10คันเลยนะครับครับสะพานเมื่อกี้ก็ยังถูกเรียกว่ารักษาไว้ในสภาพเดิมจนถึงบัดนี้ครับเดี๋ยวในถามนิดนึงในส่วนของ Land Rover เนี่ยซีรีส์1 2 3เนี่ยความต่างแตกต่างกันซีรีส์1เนี่ยเป็นรถที่ใช้ลบในสงครามโลกครั้งที่2จริงๆครับจุดสำคัญสุดก็คือเบาแล้วก็ช่วงล้อสั้นครับคนนั่งขับตรงกลางเลยครับพวงมาลัยอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีเก้าอี้ด้านซ้ายด้านขวา2ที่หายากมากและแพงมากครับครับพอมาเป็นซีรีส์2เนี่ยรูปร่างแพงมากหมายถึงราคาตอนนี้ใช่มั้ยราคาตอนนี้แพงมากครับมันเป็นรถหายากสิงห์ทะเลทรายใช่ครับครับส่วนซีรีส์2เนี่ยจะเป็นรถที่เราเห็นเค้าเรียกรถกรมชลประทานรถการไฟฟ้าอะไรเงี้ยจะมีเยอะเลยของพวกหมอก็มีเยอะนะครับคือมีตามโรงพยาบาลจนกระทั่งซีรีส์3นี่ถูกปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้นช่วงฐานล้อยาวขึ้นมีทั้งสั้นและยาวแล้วก็เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นไม่ดิบเหมือนซีรีส์2ในภาพนี้ก็คือเดอลาเฮทรงจี๊ปนะครับเป็นเครื่องเบนซินเขาเรียก VLR ครับเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินแล้วก็ขับ4ล้อครับขับ4ล้อด้วยสี่ล้อก็ตอนแรกที่ท่านตั้งใจจะขับในป่าท่านก็เลือกเดลาเฮอีกแล้วก็คือตามพระราชนิยมครับครับในเรื่องของสมรรถนะรถนี่เดลาเฮนี่เป็นยังไงถ้าเกิดเป็นเรื่องของรูปทรงจี๊ปเนี่ยเข้าใจว่าไม่คือตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เรียนแบบจี๊ปวิลลี่ครับคือจี๊ปวิลลี่ของสหรัฐเนี่ยออกในลักษณะเบาฐานล้อสั้นนะครับในขณะที่แลนด์โรเวอร์เนี่ยก็บุกป่าดิบครับสองเจ้าเนี้ยจะเป็นผู้ริเริ่มในสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษเนี่ยอาณานิคมของอังกฤษจะไปในลักษณะป่าดงดิบมีต้นไม้จำเป็นจะต้องเอาวินส์คือโซ่เนี่ยดึงข้ามห้วยดึงกับต้นไม้ดึงต้นไม้หักต้นไม้ล้มอะไรเหล่านี้ของอังกฤษจะไปลักษณะแลนด์โรเวอร์แต่ของจี๊ปอเมริกันเนี่ยถูกออกแบบให้ใช้กับสงครามทางอากาศก็คือจะต้องตัวเล็กสั้นแล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์หรือใช้เครื่องบินเนี่ยโยนลงมาได้การส่งจี๊ปวิลลี่ในช่วงแรกเนี่ยมีการติดพาราชูตนะครับคือทิ้งลงจากเครื่องบินต้องเบาจึงกระแทกไม่พังครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงนี้ไปชมสารคดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกี่วันแล้วมืดมองหมดท้องฟ้ากี่วันแล้วเดือนดารามาด่วนดับกี่วันแล้วทุกกระทมยังถงทับกี่วันแล้วกี่คืนลับเกินหลับตากี่วันแล้วมิสางเศร้าที่เศร้าโศกกี่วันแล้ววิปโยคทุกหย่อมย่ากี่วันแล้วกี่วันเล่ากี่วันมาอีกกี่วันหรือว่าไม่มีวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการโลกรถยนต์มาช่วงที่2ของฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับขณะนี้เราอยู่กับนายแพทย์สมคนึงตันวรกุลกรรมการบริหารของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องรถยนต์พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับคุณหมอเราคุยกันต่อนะครับแล้วสรุปอีกทีนิดนึงว่ารถขับเคลื่อน4ล้อของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างที่เด่นๆ
เบื้องต้นเลยเนื่องจากว่าท่านโปรดเดอลาเฮมากท่านก็เลยใช้เดอลาเฮเครื่องเบนซิน VLR นะครับเสร็จแล้วก็บริษัทก็เรียกว่าล้มละลายไปเดอลาเฮแห่งฝรั่งเศสกับเดอลาชแห่งฝรั่งเศสรวมกันแล้วในที่สุดก็ไม่รอดเพราะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝรั่งเศสเสียหายมากนะครับก็มีการเก็บภาษีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะรถที่แพงซึ่งเป็นตลาดของเดอลาเฮโดยตรงก็เลยจบไปแล้วท่านก็มาใช้รถยอดนิยมในยุคนั้นก็คือจี๊ปครับจี๊ป250กิโล1ส่วน4ตันนะครับเราเรียกว่าจี๊ปวิลลี่เป็นรถที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาใช้รบในสงครามโลกแล้วก็ไล่มาจนถึงแลนด์โรเวอร์นะครับจี๊ปวิลลี่เนื่องจากคันเล็กเวลาเดินทางไกลๆกำลังแล้วก็น้ำมันอาจจะไม่พอนะครับท่านก็ขยับขึ้นมาเพราะว่าเป้าหมายคือท่านจะไปจนสุดเลยไปเหนือสุดไปใต้สุดก็ไปใช้จี๊ปแวกอเนียซึ่งเป็น SUV หรูหรารุ่นแรกๆเครื่องยนต์ใหญ่ครับ6สูบ8สูบครับครับซึ่งเหมาะมากในการที่จะวิ่งทางทุรกันดารทั้งบนบกลุยน้ำนะครับขึ้นภูเขาอันนี้คือแวกอเนียนะครับจะเห็นได้เลยว่าท่านทรงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็หลังจากแวกอเนียก็จะมี Range Rover Mark 1อันนี้ก็ดังมากเหมือนกันเพราะว่าใช้พร้อมๆกับที่สมเด็จพระราชินีนาถอังกฤษใช้เหมือนกันครับภาพนี้ก็ Land Rover นะครับซีรีส์3นะครับที่เจาะบากงนะครับสุไหงโกลกใต้สุดเลยครับครับภาพต่อไปดูนะครับครับนี่คือเรื่องของรถขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน4ล้อของพระองค์ท่านครับนะครับอันนี้เป็นราชรถเก่านะครับอันนี้ย้อนหลังไปเลยนะครับพูดถึงรถในพระราชพิธีใหญ่ๆบ้างครับเป็นยังไงครับรัฐพิธีราชยานยนต์หลวงองค์หลักเลยตอนต้นรัชกาลคือเดมเลอร์ DE 36นะครับ DE 36เดมเลอร์เป็นรถของอังกฤษครับตอนนั้น DE 36ทำให้ผู้นำแล้วก็ราชวงศ์ทั่วโลกมีอยู่ประมาณสัก10กว่าคันที่ทำโดยฮูเปอร์นะครับครับของไทยเนี่ยทำโดยสำนักที่ชื่อฮูเปอร์ครับก็ใช้อยู่หลายปีถัดจากตัวอันนี้แสดงว่าเป็นรถ Rolls-Royce Phantom นะครับเป็น Rolls-Royce 45แรงม้าครับในยุคราชการที่7คือราชสำนักสยามเนี่ยใช้รถอังกฤษเป็นรถหลักองค์แรกทางด้านขวาเนี่ยก็คือ Rolls-Royce แล้วก็องค์หลังเนี่ยจะเป็น Daimler 25แรงม้านะครับ Daimler 25แรงม้านี่สนองงานตั้งแต่ยุคราชการที่6แต่ในภาพนี้คือรัชกาลที่7สมเด็จพระปกเกล้านะครับครับเราก็ใช้รถอังกฤษเป็นรถหลักครับรัชกาลที่9ก็ใช้เดมเลอร์36 DE แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรลส์รอยซ์แฟนทอม6นะครับตัวถังโดยมูลินเนอร์พาร์ควอร์ดครับแต่ก่อนรถชั้นเยี่ยมๆนี่เวลาซื้อก็คือซื้อตัวโครงตัวถังก็คือแท่นชัสซีนะครับครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาก็จะชื่อเป็นรหัสเป็นรุ่นไปอย่างเช่น Phantom 4 Phantom 5 Phantom 6นะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปตัดตัวต่อตัวถังเองตามสำนักที่มีฝีมือนะครับ อย่าง Phantom 6ของในหลวงเนี่ยก็ใช้สำนักมูลินเนอร์พาร์ควอร์ดในอังกฤษส่วนในรูปนี้จะเป็นรถที่เรียกว่าเสด็จตรวจราชการต่างจังหวัดอันนี้เป็น Mercedes 300D นะครับ 300D นี่เป็นรถยนต์เครื่องหัวฉีดตอนนั้นที่รถแข่งในยุคนั้นยังใช้คาบิวเลเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นซูเปอร์คาร์ซูเปอร์ซีดานที่ใช้หัวฉีดอันนี้คือข้ามเรือแพขนานยนต์ครับที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจครับ อาจจะเกาะเลยละครับเนี่ยครับครับถ้าท่านนี้อันนี้ใช่อันนี้เสด็จเบื้องเหนือครับผ่านพิษณุโลกขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่ตัวนี้เป็น 300B ครับมันจะได้ 300Bอันนี้เป็น 300D อันนี้เสด็จภาคใต้ครับภาคใต้นี่ที่บันทึกภาพกันเยอะๆจะเป็นที่อำเภอทุ่งสงอันนี้ยังอยู่ในเว็บไซต์ของอำเภอทุ่งสงอยู่ครับต่อไปครับจะเห็นได้ว่าท่านบุกจริงๆนะครับจะมีโคลนจะมีฝุ่นละอองอันนี้ไปทางเมืองเหนืออันนี้ก็จะเป็น Mercedes 300เหมือนกัน300เหมือนกันครับอันนี้เป็น 300D นะครับรูปร่างหน้าตาจะต่างกันอันนี้ทางภาคใต้นะครับอันนี้ไปทุ่งสงออกนครศรีธรรมราชถ้าเกิด 300D นี้จะถือว่าเป็นเครื่องยนต์อันนี้ภาพนี้จะชัดมากเลยคันสีฟ้านี่เป็น 300B คันสีขาวจะเป็นองค์สีขาวนี่จะเป็น 300D นะครับจริงๆรูปร่างหน้าตาตำแหน่งไฟแล้วก็ความราบของตัวถังจะไม่เหมือนกัน 300D เนี่ยจะเป็นรถซีดานที่เรียกว่า Pillarless ก็คือถ้าไขกระจกลงเนี่ยจะไม่มีเสากลางเลยจะเป็นหลังคาฮาร์ดท็อป
เป็นเครื่องหัวฉีด300ดีนี่เป็นรถที่วิเศษมากกำลังสูงมากในปี195 57 58ครับใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นเครื่องยนต์เบนซินหมดครับครับระดับรถแข่งอะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับที่ลงใน300เกาวิง300 SL เกาวิงตัวเดียวกันเลยเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่จูนอาจจะต่างกันหน่อยนะครับครับครับอันนี้เป็นภาพที่คุ้นตาเลยประสงค์นิกรนะครับอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเป็น Mercedes 300D เพราะว่าไม่มีเสาหลังคาพอไขกระจกลงหมดเนี่ยจะกลายเป็นหลังคาฮาร์ดท็อปพิลาเลสอ๋อครับท่านใช้300อยู่หลายปีด้วยเหตุที่ว่ามีกำลังพอกำลังแรงพอที่จะไปได้ไกลนะครับแต่ว่ามักจะเป็นงานต่างจังหวัดก็สมมติว่าอยู่ในพระนครนี่ก็จะเป็นเดมเลอร์ DE 36รถอังกฤษครับอันนี้ที่ปากใต้เลยครับที่ปากใต้เลยมีเด็กน้อยถวายครับอันนี้เสด็จโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะผมไปเอารูปมาจากของโรงเรียนเขามาครับโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเสด็จด้วย Mercedes 300B รูปถัดไปจะเห็นครับอันนี้ด้วยคราวเดียวกันละครับเสด็จเมืองเหนือครับด้วยประเด็นที่ท่านใช้ Mercedes 300อยู่นานเนี่ยทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นรถที่อยู่ในมโนนึกของเซียนรถคลาสสิกทั้งหลายแม้กระทั่งคดีที่โด่งดังในปัจจุบันเนี่ยก็คือก็เป็น Mercedes-Benz 300นี่แหละด้วยเหตุที่ว่าเราเห็นว่าเป็นรถหลวงครับทุกคนก็อยากจะมีไว้บ้างBenz 300นี่ก็คือเป็นรถซีดานของ Benz ที่สุดยอดที่สุดเบอร์หนึ่งเลยในการเก็บสะสมรถโบราณนะครับครับแล้วจำนวนเยอะไหมครับที่ยังลงเหลืออยู่ในเมืองไทยเหลืออยู่หลายสิบคันอยู่ครับครับในเมืองนอกนี่ก็ราคาขึ้ นองนี้คือเดมเลอร์ DE 36นะครับตัวถังโดยสำนักต่อรถที่ชื่อว่า Hooper นี่จะทำรถในทรงตั้งแล้วก็สวดทรงลวดลายนี่จะมีฝีมือวิจิตรนะครับครับภาพนี้โด่งดังมากเพราะว่าติดป้ายรอยอร1นะฮะรถยนต์หลวงหมายเลข1อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกในรัชกาลก็คือใช้เดมเลอร์ DE 36แล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่าสำรองราชการไปนานจนบัดเนี้ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็แนะนำกลับมาใช้ในป้ายรอยอร1อีกซึ่งสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับครับครับมีอีกพิธีนึงที่เราเห็นในข่าวเป็นประจำก็คือการตรวจพลสนสนามสนสนามใช่ครับแล้วก็จะมีทหารราชบัลลังก์ครับอันนี้เป็นกระบวนที่เริ่มจากการที่ท่านไปเสด็จเจริญสัมพันธไมตรีต่างประเทศแล้วก็ได้รับการต้อนรับนะครับอย่างดีด้วยรถเปิดประทุนซึ่งมีหลายประเทศเลยรูปนี้ประมาณปี2504ครับเพราะว่าตัว Cadillac รุ่นนี้เป็น Cadillac ที่ออกมาในปีนั้นประมาณ2503 2504 คือกระทรวงกลาโหมริเริ่มทำการสวนสนามทหารราชวัลลบรักษาพระองค์แล้วก็หลังปี2504นี่จะจัดปีละครั้งเรื่อยมาจน50ปีแล้วรถที่ใช้เนี่ยก็คือ Cadillac Eldorado Beatrice นะครับเป็นรถเปิดประทุน2ประตูหรือว่า2ประตูคาบริโอเล่ครับจริงๆ Cadillac ในปีนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2เบอร์คือเบอร์เล็กเป็นซีรีส์62นะครับคาบริโอเล่แต่ว่าองค์ที่เห็นเนี่ยมีการตกแต่งทั้งเบาะนะครับแล้วก็ล้อในระดับที่เรียกว่าเป็น Eldorado Beatrice ครับรถพวกนี้นี่ก็คือใช้สำหรับพิธีโดยเฉพาะครับใช้สำหรับการเรียกว่าการโชว์ตัวถ้าเกิดเป็นดารานะครับอย่างฮอลลีวูดนะครับหรือว่าการต้อนรับแขกเมืองก็จะใช้แบบนั้น อย่างตอนท่านเสด็จไต้หวันท่านก็ไต้หวันก็เอารถรุ่นเดียวกันนะครับแคดิลแลคเพราะว่าเป็นประเทศในเครืออเมริกาเหมือนกันก็มาต้อนรับถ้าในองค์ที่เห็นปัจจุบันเนี่ยบนรูปบนจอนี่ครับจะเป็นโรลส์รอยซ์คอร์นิชหลังจากที่แคดิลแลคเอลโดราโดสนองงานหลายสิบปีก็เปลี่ยนเป็นโรลส์รอยซ์คอร์นิชครับเป็นเปิดประทุน2ประตูเหมือนกันครับสง่างามมากครับเป็นรถที่มีในท้องตลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถที่เราสั่งทำขึ้นมาทั้ง2คันเป็นรถที่มีในท้องตลาดครับครับแต่ว่าตัว Eldorado ของพระองค์เนี่ยจะมีราวเกาะนะครับจะมีราวทรงสำหรับรถที่เรียกว่ารถแห่โดยเฉพาะในปัจจุบันในจอนี้ตอนนี้เป็น Cadillac รุ่นหลังนะครับเป็น Cadillac DTS 4ประตูอันนี้สั่งทำเป็นพิเศษนะครับคือถอดหลังคาออกปกติ DTS นี่จะมี4ประตูนะครับแล้วก็มีหลังคาด้วยคันนี้เป็นคันเดียวที่เราสั่งทำประเทศไทยสั่งทำแล้วก็ทด
รอบเกียร์ให้ช้าเป็นพิเศษสามารถแล่นช้าได้โดยที่ไม่เกิดความร้อนรอบเครื่องไม่ต้องช้ามากครับเป็นปีท้ายๆนี่แหละในการตรวจพลสนามด้วยพระองค์เองครับครับภารกิจหลักๆของรถคันองค์นี้องค์เหล่านี้ก็ในงานวันที่ธันวาคมแหละครับ3ธันวาคมตรวจราชวัลลบทหารรักษาพระองค์ครับที่พระบรมรูปทรงม้าครับครับแต่เป็นอีเวนต์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกจับตาเพราะว่าสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าครับครับคันนี้ที่เห็นนี่คือคันดิแลกครับคันดิแลกเอลโดราโดเบียทริซครับใช้ตั้งแต่2504เป็นรถอเมริกาครับครับคือเริ่มงานก็คือเริ่มด้วยรถองค์นี้แหละอ๋อครับครับรถเวลาอยู่ในพิธีอย่างนี้เนี่ยวิ่งช้าๆค่อยๆวิ่งแล้วก็แค่นั้นเองจริงๆเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าวิ่งช้าพวกปั๊มน้ำนะครับ ลมปะทะหม้อน้ำก็จะน้อยถ้าวิ่งช้ามากๆบางครั้งเนี่ยก็เป็นผลร้ายต่อเครื่องยนต์ได้จริงๆแล้วรถที่อยู่ในพิธีที่ต้องวิ่งช้าๆเนี่ยบางประเทศเนี่ยจะสั่งทดเกียร์เป็นพิเศษเพื่อให้สามารถ เร่งเครื่องยนต์ได้แต่รถไปช้าคือถ้าเอารถธรรมดามาใช้เนี่ยจะต้องเลี้ยงคันเร่งให้วิ่งช้าๆซึ่งบางครั้งเนี่ยความร้อนมันขึ้นนะครับของฝรั่งเศสนี่เขาชัดเจนเลยว่าเขาจะต้องวิ่งด้วยรอบเครื่องยนต์ที่สูงเพียงพอแต่รถเคลื่อนช้าครับครับครับผมได้คุยกับคุณหมอเนี่ยเห็นว่าแม้แต่การเรื่องการใช้รถเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงมีปรัชญาเรื่องความพอเพียงอยู่ในนั้นด้วยอันนั้นอยู่ในพระจริยวัตรอยู่แล้วครับรูปบนจอตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่เสด็จฝรั่งเศสที่ปารีสนะครับรถคันนี้คือซีตรองนะครับจริงๆโครงเนี่ยเป็นทรัคซีออนอวองก็คือเรียกซีตรองแท็กชั่นนะครับแต่ว่าทำตัวถังเปิดพิเศษโดยชาปรองนะครับคนที่นั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นก็คือท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสตอนนั้นชาลส์โกลแล้วก็จัดขบวนรถเพื่อต้อนรับในหลวงของเราเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะครับรูปถัดไปจะเห็นพระองค์ทรงอยู่ในรถเดี๋ยวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะเห็นตอนช่วงปลายรัชกาลครับท่านสอนประสบนิกรอันนี้ก็นายกเทศมนตรีครับจากปารีสนะครับก็ต้อนรับนะครับถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอันนี้คือมอเตอร์เคดก็คือขบวนรถนะครับล้อมด้วยมอเตอร์ไซค์ตำรวจอันนี้ผ่ากลางเมืองปารีสเลยครับเป็นการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติมากสำหรับประเทศไทยคนที่นั่งอยู่ด้วยกับพระเจ้าอยู่หัวเราก็คือชาลส์เดอโกลผู้โด่งดังนะครับท่านที่ของฝรั่งเศสรูปนี้ได้มาจากคุณปีแอร์นะครับต้องขอขอบคุณคุณปีแอร์แจมส์ด้วยเป็นหนังสือเก่าฮะอันนี้มาจากหนังสือเก่าเลอฟิกาโรของปีนั้นเลยซึ่งเขาลง 4-5 หน้าคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาเก็บไว้บอกว่าเนี่ยเขาประทับใจคิงรอยเดอร์เซียมมากรูปนี้ครับแสดงความพอเพียงนะครับคือรถนี้คือ Toyota Prius Generation ที่2ซึ่งเมื่อสัก10-20ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักรถไฟฟ้าครับอันนี้เป็นงานที่ศาลาดุสิตดาไลตอนที่ท่านออกสมาคมวันที่4ธันวาคมปีนั้นเนี่ยท่านส่ง Toyota Prius Generation ที่2เนี่ยครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าครับแล้วก็บรรดาผู้นิยมรถยนต์ก็จะรู้สึกตกใจว่าโอ้โหท่านทรงทันสมัยมากเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดรุ่นแรกซึ่งเรียกว่าสร้างความกรีนนะครับความกรีนของโลกนอกจาก Toyota Prius นี้แล้วเนี่ยในปีใกล้ๆกันนั้นเนี่ยท่านก็ส่งซูรุน่ารถซึ่งใครๆก็ซื้อได้ครับพระเจ้าแผ่นดินสอนประสบนิกรว่าปรัชญาความพอเพียงเนี่ยคืออย่างนี้สามพระองค์นี่พระบารมีสูงมากแต่ว่าอยู่ในรถซึ่งใครๆก็ซื้อได้ทรงรถเองทรงรถเอง Toyota ซูรุน่าครับทีนั้นก็เลยทำถวายเป็นโซลูน่าอักษรไทยสอนไทยใช่ในรูปนี้นะครับเป็นโคโรล่าอัลติสนะครับโคโรล่าอัลติสปีแรกนี่คุณหมอเห็นแค่ภายในนี้บอกรุ่นได้เลยเห็นมือจับประตูแล้วก็ที่เปิดแล้วก็เห็นคุณทองแดงด้วยนะครับท่านทรงพระสลวนท่านชอบรถที่เรียกว่าคุ้มค่าประหยัดท่านแสดงด้วยตัวท่านเองเลยว่าเศรษฐกิจความพอเพียงคืออะไรครับเห็นว่าท่านเนี่ยส่งสนพระทัยในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตจริงจังเลยครับตั้งแต่ตอนเด็กที่ท่านติดตามพระญาติผู้ใหญ่อะครับครับองค์พีระนะครับท่านได้ไปพบนักแข่งฟอร์มูล่า1
ระดับโลกตอนต้นเลยตอนต้นตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เหตุการณ์ในจอนี้ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนั้นเซบาสเตียนเวทเทลชนะแชมป์โลกนะครับ4ปีละเป็นฟอร์มูล่า1 4ปีในทีมซึ่งไทยเป็นสปอนเซอร์ก็คือเป็น Red Bull Racing นะครับในความรู้สึกของเราเราก็คือว่าเป็นทีมของไทยครับก็ท่านก็ประทานพระราชโอกาสให้เซบาสเตียนเวทเทลเนี่ยเข้าถวายรายงานนะครับท่านรับสั่งถามแล้วก็ฟังการถวายรายงานอย่างสนอกสนใจมากเลยครับอย่างสนพระทัยมากเวทเทลอธิบายเรื่องการใช้พวงมาลัยที่ปรับเทเลเมตรีนะครับปรับตามข้อมูลเทเลเมตรีปรับเครื่องยนต์เองด้วยอะไรท่านก็ฟังอย่างสนพระทัยมากครับอยากจะเรียกว่าท่านคงจะชอบมอเตอร์สปอร์ตมากเลยคงโปรดมากเลยครับนี่คือเรื่องราวของรถยนต์พระที่นั่งของพระองค์ท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนน้อยส่วนน้อยใช่ไหมถ้าอ่านไปเรื่อยๆแล้วศึกษาไปเรื่อยจะพบว่าที่จริงท่านเป็นเรียกว่าจะเป็นผู้ที่รักรถคลาสสิกแล้วท่านก็สนใจท่านเคย เรียกว่ารับสั่งชี้แนะสมาคมรถโบราณนะครับเป็นอักษรลายพระหัตถ์เลยด้วยซ้ำในเรื่องของรถคลาสสิกไทยในหนังสือราชยานยนต์หลวงโบราณแห่งสยามครับนี่แหละเล่มนี้นะครับราชยานยนต์หลวงโบราณแห่งสยามครับนะครับวันนี้สมาคมรถโบราณได้ทำสนองสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับภายในจะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับรถหลวงทั้งหลายตั้งแต่เราพิมพ์นานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นรายไอเทมแล้วเป็นของหายากแล้วนะครับของหายากมากจะมีรถพระที่นั่งตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่7รัชกาลที่6หมดเลยครับครับซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาตินะครับด้านหลังตรงนี้อย่างนี้นะครับอย่างองค์ด้าน Mercedes-Benz สีแดงนี่ก็คือรถที่ชื่อว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนที่ท่านนั่งแล้วก็เปิดประทุนท่านประทับอยู่ระหว่างที่จะเสด็จกลับสวิสไปศึกษาต่อก็มีประชาชนล้อมรอบแล้วก็ตะโกนว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนครับครับก็อยู่ในเล่มนี้นะครับแต่เสียดายว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับและอยู่ไม่กี่เล่มแล้วนะครับอันนี้ก็คือเดลเหตุที่ท่านส่งใช่ครับบางเล่มบางองค์ก็จะเป็นรถที่ตกทอดมาจากพระญาติครับอย่างจากกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถแต่ละนะครับอันนี้องค์นี้น่าสนใจมากเลยคือเป็นเดลเฮที่ตั้งต้นเป็น4ประตูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านต้องการจะให้คนไทยต่อก็ให้บริษัทไทยประดิษฐ์นะครับต่อส่วนท้ายไทยประดิษฐ์นี่คือไทยประดิษฐ์คือบริษัทในต่อรถต่อรถครับต่อรถรถเมย์ด้วยครับท่านให้ดัดแปลงจาก4ประตูเป็น5ประตูเป็นแวกอนแล้วก็เจาะซันรูฟนะครับคือท่านมั่นใจแล้วท่านยินยอมให้คนไทยเนี่ยได้ทำราชรถอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอันนี้ก็มีคันเดียวในส่วนของรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์พระที่นั่งใช้ในภารกิจแบบไหนก็ใช้ในภารกิจอาจจะต่างจังหวัดเนื่องจากเป็นทะเบียนดอเด็กนะครับอันนี้เป็นรถสวนพระองค์ส่วนใหญ่ท่านก็อาจจะไปใช้มีรูปเห็นกันบ่อยๆที่วังไกลกังวลอ๋อครับที่หัวหินที่หัวหินจริงๆแล้วถ้าในคอลเลกชันทั่วโลกเนี่ยจะต้องสนใจคันนี้มากที่สุดคันหนึ่งเลยก็คือเกาวิงนะครับ300 SL เกาวิงอันนี้มีในพระราชสวนพระองค์ด้วยนะครับครับแล้วก็ในเมืองไทยที่ทราบมาก็รู้สึกว่ามีน้อยมากไม่ถึง10คันไม่ถึง10คันทั่วโลกก็มีอยู่แค่ 1,400 คันเองซึ่งจริงๆแล้วในการใช้งานก็น่าจะมันเป็นรถแข่งครับเป็นรถแข่งเลยโดดเด่นมากเพราะว่าเปิดประทุนแล้วเปิดประตูขึ้นด้านบนด้วยเหตุที่ว่าด้านข้างเนี่ยจะต้องมีเป็นท่อนะครับเป็นท่อโครงสร้างของรถยนต์เพื่อให้เกิดความเบาเป็นท่อเหล็กเลยครับท่อเหล็กกินขึ้นมาถึงตรงประมาณครึ่งหนึ่งของประตูเลยเปิดด้านข้างไม่ได้ต้องยกขึ้นข้างบนครับครับแล้วมีรุ่นอื่นไหมครับที่เปิดประตูแบบนี้น้อยมากประตูปีกนกนางนวลครับตอนหลังก็มี Lamborghini มาทำเป็นลักษณะเป็นประตูซิสเตอร์เปิดออกด้านหน้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ส่งนี้ของเบนซ์ยังย้อนกลับมาทำเลยครับตอนหลังเป็น SLS ประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับออกมาเรียกว่า Tribute to ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับ
คุณนายแพทย์สมคนึงนะครับตันวรคุณเป็นกรรมการบริหารจากสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับพูดคุยมาให้ความรู้เรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพบกับรายการเราใหม่นะครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ